มันมีคดีสำคัญคดีหนึ่งครับคดีฆ่าข่มขืนอย่างทารุณเด็กอายุ 15-16 โดยใช้เชือกรัดคอแล้วก็ข่มขืนด้วยมันเป็นวันที่13เมษายนน้ำท่วมตอนนี้เป็นไงบ้างครับมันรอการเยียวยาอยู่ครับท่านมันท่วมทุกปีไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมท่วมมากท่วมน้อยน่าจะไหลไปตามจังหวัดต่างเราไปดูที่เกิดเหตุทันทีเลยตอนนั้นน่ะประมาณสักเกือบ5โมงเย็นละตีรถจากลพบุรีไปที่โคกสำโรงเนี่ยจาก50กิโลเข้าไปในป่าอีกเนี่ยประมาณสัก62กิโลพอเราไปที่เกิดเหตุประมาณ5โมงนั่นมีหญ้าเต็มไปหมดเลยมีไอ้พวกใบไม้เต็มหมดเลยใบไม้นี่เต็มหมดเลยผมก็ใช้สไตล์เดิมก็ขอดวงวิญญาณว่าก็ขอธูปขอดอกไม้มาจุดบอกน้องให้ลุงอ่ะเห็นผู้ร้ายหน่อยเจ้าพายเดี๋ยวเรียกกองพิสูจน์หลักฐานมาแล้วปิดล้อมพื้นที่เอาไว้น้องพิมช่วยสารวัตรตามจับคนร้ายด้วยช่วยสารวัตรด้วยน้องพิมช่วยพี่จับคนร้ายด้วยนะไปพวกอย่างเงี้ยโลกโลกต้องประหารอย่างเดียวสมัยคนบ้านนอกเนี่ยมันต้องการคือป่าแป้งเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันตั้งด่านป่าแป้งน้องๆหรือเปล่าเพราะว่าน้องสวยครับป่าแป้งแล้วก็เห็นว่าสวยล่างมาข่มขืนหรือเปล่าก็คิดไปเด็ดแรกสองแฟนเก่ามีแฟนไหมเดี๋ยวนี้นั่นชาวบ้านโจทย์เลยว่ามาหาพ่อเนี่ยพ่ออาจจะว้าเวอุ้ยแล้วก็ทำลูกคุณพ่ออยู่คนเดียวคุณพ่อไม่เหงาแล้วครับหรือว่าอ๋อไม่เหงาครับมันชินขึ้นแล้วอ๋อแล้วลูกสาวคุณพ่อก็สวยเหมือนกันครับครับขาวสวยก็โตเป็นสาวแล้วคุณพ่อเห็นคุณพ่อเกิดอารมณ์บ้างไหมอ๋อไม่ครับลูกในไส้มีคิดงั้นได้ไงคุณพ่อคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับครับผมสารวัตรครับเอาเวลาไปจับคนร้ายดีกว่ามาจับผิดผมไหมครับคุณพ่อจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมหมายสารลูกผมตายทั้งคนผมเป็นพ่อของน้องพิมพ์นะครับคุณจะมาสงสัยอะไรตัวผมจะภัยจ่าคิดว่าพ่อของน้องพิมพ์จะข่มขืนลูกในไส้ตัวเองได้ลงคอเลยเหรอพ่อกูไม่ทำก็เลยไม่ได้ข้อมูลต้องมาที่เกิดเหตุก่อนเพราะประชุมเนี่ยเราจะเขียนชาร์ตนี่เส้นทางนี้แม่มานี่ก่อนเลยพอได้ปุ๊บค่อยๆดูแล้วค่อยๆเอียงดูอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมโอ้โหเราเห็นรอยตะกุยปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวจากรอยตะกุยเนี่ยมีรอยเส้นทางของรถอยู่ไหนเพราะรถมันอยู่รถมอเตอร์ไซค์มันคว่ำแต่มันคว่ำข้างนอกก็แสดงว่าจากคว่ำเนี่ยมันลากออกมาแล้วมาทำตรงนี้พอมาดูปั๊บค่อยๆคุยค่อยๆเคลียร์กันพื้นที่ให้เขาทำสิ่งบอกเหตุเจออะไรรู้ไหมอะไรครับเชือกเนี่ยใบไม้มันบังไว้เชือกไอ้กางเกงกีฬาครับเราก็เลยบอกว่าเชือกเนี้ยเก็บไ
พิสูจน์ฐานก็เอาเขี่ยขึ้นมาให้ดูมันปื้นขึ้นมาในใจเลยเชือกมันใช้รัดคอแน่จะภัยผมคิดว่าเราเจอหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วล่ะนี่น่าจะเป็นเชือกที่ใช้รัดคอของน้องพิมสัปดาห์ที่3ไอ้9คนเนี่ยมันขาดคนสุดท้ายไปคนที่9ในรายชื่อที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับและมีพฤติกรรมลักษณะนี้ครับคือคดีข่มขืนคดีตกลงกันเกี่ยวกับคำจำจำเล่าลากปู่เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะตกลงกันได้ก็ตกลงกันไม่ได้เราเอาลื้อมาให้หมดครับเอามาให้หมดปรากฏว่าพอไอ้คนที่9ไม่อยู่เสร็จแล้วเราบอกว่าภูมิกับก็บอกว่าไอ้คนที่9ไม่อยู่ครับทำไงดีภูมิกับบอกคนเก็บแล้วแจ้งพอถอเก็บปอกหมอนเก็บพรมครับเก็บผ้าเช็ดตัวเอามาให้หมดเหงื่อใครลายย้อยเอามาให้หมดที่นอนผ้าคลุมที่นอนเอามาเฮ้ยเขามีครอบครัวครับเขาอยู่กับลูกเขายังเด็กอยู่เลยเพิ่งออกมาประมาณสัก 8-9 เดือนตอนนี้เขาไปชลบุรีครับไปกับเมียไปบ้านเมียที่ชลบุรีคงไม่มีครับคนเนี้ยนิคมผู้กับนิคมนะผู้กับนิคมโคกสำโรงมีเอามาให้หมดก่อนอย่าให้เกิดข้อสงสัยให้สิ้นกระแสความข้อสงสัยให้ได้ครับปรากฏว่าแม่ส่งข่าวมาปลายสัปดาห์ครับที่มันรับสภาพกับแม่ใช่ไหมมันบอกว่าหนูไปทำต่อโน้ตแล้วไปเจอผู้หญิงไปต่อโน้ตเลยนะแล้วก็เจอผู้หญิงแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาว่าหนูก็เลยไปข่มขืนเขาแต่น้องเขาไม่เป็นอะไรนะพอแม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอามาก่อนครับพุ่งกลับนิคมเอามาก่อนยังไงเอามาก่อนเหตุผลที่ต้องเอามาก่อนเพราะว่าต้องพิสูจน์ทราบให้เจงก่อนว่ามันใช่ไหมอย่างน้อยมันก็ไปข่มขืนคนอื่นเขาเนี่ยก็เป็นคดีหนึ่งใช่ไหมจะไปไหนน้องสาวพอได้ตัวมาสิ่งที่มันบอกเหตุเราคืออะไรรู้ไหมครับพอมันได้ตัวมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไปชี้จุด
ครับสิ่งที่มันชี้จุดนั่นแหละคือมันบอกตามที่สถานการณ์ที่เราเดาที่ที่เราไปนกบอกครับนี่บอกไอ้นั่นบอกนี่บอกหมดเลยใช่ที่เราพอดไว้ครับครับแล้วก็ไปผิดตัวครับธวัชชัยโทรมาพอดีพอถอครับพี่ตรงพอดีเลยไอ้คนสุดท้ายผมเจอที่หมอนครับผมเจอผมมันเนี่ยที่หมอนครับเจอผมที่หมอนเพราะกัดไม่ปล่อยจริงๆกัดไม่ปล่อยเพราะตอนแรกผมกลับบอกแล้วไม่น่าจะใช่เพราะมีเมียมีลูกน้องครับช่วงนี้ขายดีไหมขายดีครับพี่ไอช่วงนี้เห็นคนที่ทำอาชีพตีพึ่งแถวนี้บ้างไหมเจออยู่ครับเมื่อก่อนเจออยู่แล้วช่วงนี้เขากลับบ้านไหมน่าไม่เจอมาสัก1สัปดาห์แล้วครับขอบคุณมากน้องครับผมวิจารครับแน่ใจหรอบ้านหลังนี้ไม่ผมเชื่อนะพนันเพราะสายผมรายงานไม่ผิดครับมันมีปืนหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะท่านแต่ 80% ให้ท่านเต็มตัวไว้ก่อนเลยน็อตไอ้น็อตนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาเฮ้ยไอ้น็อตไอ้น็อตหยุดอย่าได้หยุดแล้วก็ปรากฏว่าพอมันรับสภาพเนี่ยมันเครียดมากเลยมันบอกโอ้โหไปถึงขนาดนั้นนู่นนี่นั่นมันก็บอกเราก็บอกว่าเอางี้ถ้างั้นเองต้องมาขอขมาศพไม่งั้นเองแย่แน่ครับมันก็มาขอขมาศพโอเคเรื่องนี้ก็อย่างนั้นไปทีนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงครอบครัวเขาว่าจะเยียวยาไงครับทีนี้มันมีเงินทุนของกรมราชทัณฑ์นะผู้ที่ตายโดยถูกฆาตกรรมนี่ต่างเนี่ย 100,000 บาทครับเราก็รีบติดต่อเลยบอกให้ผู้กับรีบติดต่อได้ไหมติดต่อก็มีเงินเยียวยามาแล้วก็มอบเงินเยียวยาคือทุกอย่างเนี่ยต้องดูแลครับคือไม่ให้จบแล้วก็ไปเลยไม่ใช่คือชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วก็ทำถือว่าเป็นคดีที่ปิดได้โดยใช้เวลา1เดือนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเยียวยานะครับทางรายการ OVP ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องลูกว่าด้วยแล้วก็มาดวงวิญญาณของน้องด้วยนะครับก็ขอให้ไปสู่สุคตินะท่านสายพรได้ปรับจับให้เรียบร้อยแล้วด้วยความที่กัดไม่ปล่อยจริงๆนะครับ